สวัสดีครับผมชิสกายวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับหน้าร้อนเดือนเมษาสงกรานต์นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยเล่นน้ำในประเพณีสงกรานต์แต่ในประเพณีนี้ก็ยังมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่การทำบุญตักบาตรการส่งน้ำพระการนำทรายเข้าวัดการปล่อยนกปล่อยปลาแต่ถ้าว่าเราออกเล่นน้ำสงกรานต์ไม่ได้ทำให้กิจกรรมหยุดลงแต่ประเพณียังอยู่แค่เปลี่ยนรูปแบบของมันไปเป็นแบบ New Normal เพียงแค่นี้เราก็สามารถเล่นน้ำในประเพณีสงกรานต์กันได้แล้วนะครับอย่าลืมใส่แมสและเว้นระยะห่างกันด้วยนะครับ